ขาบอกนาทีทองต่อรองผู้แอบลุ้นทั้งคนทั้งพรรคเนื่องจากทำให้มีเวลารวบรวมเสียงหนุนเศรษฐาทวีสินให้แน่นหนามากขึ้นยืนท่วม375ทั้งจากสสที่เปิดดีลใหม่และสวไม่ตกมาตายซ้ำรอยพิธาลิ้มเจริญรัตน์แต่มีคนยกมือประท้วงขอใช้สิทธิ์มองต่างๆว่าการเลื่อนโหวตออกไปนี้ทำให้สถานการณ์กลับมามีความไม่แน่นอนอีกครั้งไม่ต้องลงลึกในรายละเอียดก็ได้คือหากโหวตศุกร์4สิงหาคงเรียบร้อยโรงเรียนเศรษฐาแบบไม่มีพลิกแต่เมื่อยังไม่โหวตอย่างน้อยที่สุดก็ทำให้แคนดิเดตคนอื่นมีลุ้นโอกาสเปิดกว้างไม่ปิดตายตอนนี้ได้ข่าวมานะว่าอนุทินจะชิงนะชิงจัดตั้งนายกเอาตัวเองเป็นนายกอนุทินเพราะเขาเป็นอันดับ3แต่ว่ามีส.ส.ในพรรคเพื่อไทยครูบอกว่าถ้าไม่ร่วมกับพลังประชารัฐไม่ร่วมกับรวมใจไทยจะลาออกมาอยู่กับพลังประชารัฐ100คนหัวละ100ล้านน่ะ100คนก็หมื่นล้านพลังประชารัฐก็ได้จัดตั้งรัฐบาลประวิตรจะเป็นนายกเพราะเป็นอันดับ2เพื่อไทยกลายไปเป็นอันดับ4เพื่อสสลาออกหมดแล้วเกิดการยุบพรรคอีกก้าวไกลก็สสหายไปละ39คนแล้วลาออกอีก1คน40คนเหลือ111ต้องเลือกตั้งซ่อมใหม่นี่เขาเล่นแบบนี้แล้วนะคะตอนนี้คือแบบไม่ต้องไปง้อสวเลยแล้วพอยุบพรรคเสร็จก็แต่ละพรรคอ่ะฝ่ายอนุรักษ์นิยมอ่ะก็จะรีบซื้อสสที่เป็นงูเห่าของก้าวไกลอ่ะมาอยู่ในพรรคของตัวเองดังหน่อยก็100ล้านไอ้โนเนมเพิ่งได้ครั้งแรกอ่ะเอาไป10ล้านย้ายพรรคไงเททิ้งแล้วเมื่อกี้นี้ลาบหมูโคตรเปรี้ยวเลยเททิ้งเลยกินไม่ไหวมันไม่อร่อยมันเละๆด้วยเททิ้งเลยข้าวที่กินเหลือก็เททิ้งหมดเลยกินข้าวไม่ลงไงกินอะไรก็ไม่อร่อยกินไม่ลงหมอปลายพายกระซิบเตือนระวัง4ปีนักกษัตริย์กำลังดวงตกนางสึกออกมาแล้วเนี่ยนางทายรายวันเลยหมอปลายทายรายวันเลยค่ะการเมืองมันอยู่ที่เหลี่ยมคูทางการเมืองในสภามีแต่เสือสิงกระทิงแรดรู้หรือเปล่าประวิตรวงษ์สุวรรณน่ะเขาเรียกเท่ามหาเจ้าเล่ห์ประยุทธ์ได้เป็นนายกก็เพราะประวิตรบิ๊กบ็อกได้เป็นรัฐมนตรีก็เพราะประวิตรรู้หรือเปล่าฝีมือประวิตรหมดเลยเขามีบารมีเขาเดินไม่ไหวแต่สมองเขาอะก้าวไกลเหน็บฟันนอเปิดประชุมไม่สง่างามทวงบุญคุณหนุนเป็นประธานสภายันยติโหวตชื่อนายกซ้ำอ้างทำเพื่อทุกพรรคหากโหวตชื่อซ้ำได้เพื่อไทยก็ไม่ต้องสลับขั้วได้แค่นี้ได้แค่นี้ออกมาแถลงแล้วก็ไปปลุกม็อบแต่ว่าบก.รายจุดบอกว่ายุติม็อบแล้วรอเข้าคูหาเลือกตั้งพิธาโชว์สเต็ปบิ๊กจำเบอร์เจ้าเรือจะไปสภาร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่คือพิธาเนี่ยมันน่าจะไปเป็นแบบว่านักร้องนักแสดงมากกว่านะมันเป็นนายกไม่ได้หรอกเป็นนักร้องนักแสดงอะเรตติ้งจะดีไงเพราะว่ามันสามารถเอนเตอร์เทนคนให้ร่วมสนุกมีความสุขและหน้าตาก็หล่อฉลาดอัจฉริยะไงแต่มันเป็นนายกไม่ได้ไงเพราะเหลี่ยมคูทางการเมืองมันไม่มีไงเงินก็ไม่มี
แล้วก็ต้องฟังเจ้าของพรรคคือธนาธรแค่นี้มันก็ส้มหล่นแล้วจากคนที่แบบไม่ได้ลงทุนเยี่ยอะไรเลยจู่ๆได้เป็นหัวหน้าพรรคจู่ๆได้เป็นแคนดิเดตนายกเนี่ยดูพี่ตามันโหวตมันโพสมันบอกว่าแล้วมันน่าเชื่อเหลือเกินว่าเป็นสิ่งที่น่าเจ็บใจเมื่อผมอายุ18ถ้าพวกคุณผมมีความฝันอยากจะเห็นประชาธิปไตยมีความฝันที่ยิ่งใหญ่อยากเห็นประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยที่เต็มใบแต่ขณะนั้นปัญหาเศรษฐกิจต้มยำกุ้งอยากเห็นว่าเกิดการกระจายตัวออกจากภาคการเงินและผ่านไป24 25ปีผมต้องขึ้นมาพูดในเวทีนี้ในนิยามที่มันลดลงในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นประชาธิปไตยเสรีภาพและความยุติธรรมมันเกิดอะไรขึ้นฉันพูดเลยนะพี่ชาถ้ามันไม่มีประชาธิปไตยมึงจะได้คะแนนเป็นอันดับหนึ่งเหรอพรรคมึงเป็นอันดับหนึ่งแล้วมึงจะได้แคนดิเดตนายกเหรอแล้วถ้าไม่เป็นประชาธิปไตยแล้วมึงเดินทางไปทุกจังหวัดแล้วมีคนมาต้อนรับมึงเป็นหมื่นอ่ะมันเป็นประชาธิปไตยหรือเปล่าถ้าไม่เป็นมันต้องเป็นแบบพม่าแบบจีนไม่เห็นอะพม่ารัฐบาลทหารมันจับไอ้นักร้องที่รูปหล่อๆนั่นในแบบอะไปติดคุกเลยมึงพูดอยู่นั่นนะว่าไม่เป็นประชาธิปไตยไม่เป็นประชาธิปไตยแล้วพวกมึงชนะอันดับหนึ่งไม่ใช่มาจากประชาธิปไตยเหรอแล้วที่มึงให้ม็อบออกประชุมนุมมาบุกไปเพื่อไทยทั้งที่เป็นพันธมิตรจะร่วมกันเนี่ยไปปาแป้งใส่เขาไปสาดแป้งใส่เขาไปเผาหุ่นหน้าพักเขาอะไปสาดสีใส่พรรคเขาอะแล้วนี่ขู่ว่าจะเอาขี้ไปปาพรรคเขาอีกอะไม่เป็นประชาธิปไตยอะแล้วปลุกม็อบเนี่ยเต็มถนนไปหมดเลยน่ะว่าอะไรสินสอดอะไรอย่างเงี้ยทำให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนอะรถติดอะเป็นประชาธิปไตยเปล่าพี่ทาพรรคมึงชนะเลิศอันดับหนึ่งมึงยังบอกไม่เป็นประชาธิปไตยมึงก็ไม่ต้องลงเลือกตั้งไปอยู่ประเทศอื่นเลยอันนี้พูดตรงๆได้มาที่1อันดับ1แต่ว่าความโง่ของมึงเองไงมึงไม่มีความสามารถที่จะไปเจรจาพรรครัฐบาลร่วมให้เข้ามาโหวตให้ไงแล้วเรื่องของเรื่องก็คือธนาธรเขาไม่อยากให้มึงเป็นนายกเขาจะเก็บไว้ให้ตัวเขาเองเป็นเพราะธนาธรเขาไม่มั่นใจในพวกมึงทุกคนเนี่ยว่าจะทำงานได้เขาย่อมรู้ดีเพราะหนึ่งพิธาเนี่ยหน้าตาหล่อฉลาดอัจฉริยะพูดเก่งแต่มีข้อเสียคือขี้โลกเดี๋ยวเป็นภูมิแพ้เดี๋ยวป่วยเป็นโน่นเป็นนี่ขี้โลกแล้วก็ไม่มีเงินจนไม่มีบารมีธนาธรมีเงินแต่รวยไม่เท่าทักษิณจะเอาเงินหมื่นล้านเนี่ยมาจ่ายเพื่อจะซื้อตำแหน่งให้เป็นรัฐบาลก็มีแค่ 5,000 ล้านทักษิณมีเงินตั้ง 500,000 ล้านแล้วธนาธรเขาก็กลัวว่าพวกแกในแต่ละคนเนี่ยไม่เคยมีประสบการณ์กลัวให้มาบริหารแล้วก็4ปีจะ 0,000 หมดเขาจะรอให้ตัวเขาว่ามาเป็นนายกเองจะให้พวกมึงไปเป็นฝ่ายค้านเนี่ยแบบอย่างนี้แหละเหมาะกับพวกมึงแหละพอประชุมรัฐสภาเสร็จก็มาแถลงข่าวแล้วเดี๋ยวก็ปลุกม็อบลงถนนประท้วงนี่แม่พี่ม้าอายุ99นะเก่งมากเลยทำห่อหมกขายจนถึงอายุ99อ่ะแข็งแรงมากเลยเสียชีวิตแล้วขอแสดงความอาลัยนะครับพี่ม้าเออไปปาศัยในมหาลัยเนี่ยก็จ้างไปก็ยังไปบอกว่าไม่เป็นประชาธิปไตยมันไม่เป็นตรงไหนแล้วมันเป็นความโง่ของมึงเองกูเตือนมึงแล้วตั้งแต่สมัยธนาธรปี62จนมังคุดเนี่ยกูเตือนบอกว่าให้ไปไหว้ประยุทธ์ชวนประชาธิปัตย์ชวนพลังประชารัฐชวนรวมใจไทยมาร่วมรัฐบาลมึงก็หวงเก้าอี้ไงแล้วเป็นไงอ่ะมันก็ไม่ได้เป็นฮัลโหลใครอ่ะ
ตอนนี้อยู่ที่ไหนมาครับผมมาเยอะหรือเปล่าเยอะมากครับมารออยู่แล้วใช่ไหมฉันจะได้ขึ้นไปมันเสียเวลาฉัน